ข่าวด่วนครับทุกคนสองลุกล่าสุดขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับให้กี่คะแนนดีครับสําหรับลุคนี้ครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับน้องก็ได้ไปแสดงที่ผับนะครับหรือโรงเล่าแสงจันนั่นเองครับทุกคนสวรรณภูมิเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นช่างนะครับน้องซีเกมของทีมกรุงเทพนะครับมาแต่งให้น้องนั่นเองครับทุกคนเนาะน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรต่างๆนะครับที่พี่ซีเกมเนี่ยเป็นคน เตรียมมาให้น้องนะครับทุกคนเนาะลุคนี้คือน่ารักมากๆเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับหลายคนนะครับก็รอเหมือนพี่อุ้มนะครับสำหรับทีมงานขอบตาดำเนาะที่รอลุกอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยในทุกๆวันนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นไปแล้วเนาะสำหรับลุคนี้ครับน่ารักแล้วก็สมวัยมากๆเลยนะครับสำหรับลุกเมื่อคืนนี้นะครับองอิงก็คือมาในชุดสีชมพูนะครับข้างบนก็เป็นโบนะครับแล้วก็ชุดก็เป็นโบนะเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้น้องใส่รองเท้าแบบโอ้โหส้นสูงมากนะครับ แล้วก็สวยมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนะหลายคนก็เข้ามาชื่นชมเนาะหลังจากที่พี่อุ้มได้รูปมานะครับแล้วก็เอามาลงบนแฟนเพจครับทุกคนสวยน่ารักมากจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะ แต่งมาลุกไหนนะครับแฟนลับเนี่ยให้การสนใจให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับแล้ววันวันนั้นที่น้องแต่งเนี่ยนะครับคนที่ได้รับความสนใจมากๆนั้นก็คือช่างแต่งหน้านั่เองครับทุกคนเนาะเพราะว่าในแต่ละลุกที่แต่งออกมาเนี่ยนะครับหลายคนก็อยากรู้เนาะว่าช่างแต่งหน้าเป็นใครวันนี้ใครแต่งหน้าให้น้องครับเนาะไม่ใช่แค่น้องนะที่ดังไปด้วยช่างแต่งหน้าก็ดังไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะวันนี้ก็เป็นทีมกรุงเทพเนาะจากพี่ซีเกมนะครับเป็นคนมาแต่งหน้าทําผมให้น้องแล้วก็ ก็เตรียมชุดมาให้น้องด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าพี่ซีเกมเป็นคนที่น่ารักมากเลยเนาะก็เคยมีที่อ่าน้องอุ้งอิงเนี่ยจะโอนเงินให้แต่พี่ซีเกมก็คือไม่รับนะครับคือไม่รับเงินเลยอยากอยากมาแต่งให้น้องแบบฟรีๆนะครับเนาะน่ารักมากๆรีได้ว่าพี่เขาเนี่ยก็เป็น f c น้องนะครับแล้วก็อยากแต่งหน้าให้น้องนั่นเองนะครับสำหรับพี่ซีเกมเนาะสำหรับลุคนี้นะครับอุ้ม โอ้ให้กี่คะแนนเดียให้พันคะแนนได้เลยไหมเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่งออกมาได้สวยมากนะตาก็คือแบบไม่เยอะจนเกินไปปากก็คือแบบสดใสวันนี้อุ๋งอิงสดใสามากครับทุกคนแล้วแบตเตอรี่คือเต็มมากสําหรับใครที่ได้ดูคลิปที่อ่าเสี่ยนนเนาะได้ลงไปเนี่ยเสี่ยบอสโจได้ลงคลิปไปเนี่ยอุ๋งอิงคือแบตเต็มมากครับทุกคนเนาะน้องคือเอ e เน y ีแบบแรงมากจริงๆสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับวันนี้ชอบชุดมากครับทุกคน ชุดจะมีความเป็นโบแล้วก็มีความเป็นเพชรแบบน่ารักน่ารักนะครับเหมาะสมกับน้องดีนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ผมก็คือแบบน่ารักมากนะครับชอบลุคนี้อ่ะชอบแบบอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเนาะสวยมากจริงๆสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับโรงเหล้าสีจันรครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็คือคนแตกมากๆนะครับคนเนี่ยไปรอซื้อปัดกันแบบ เต็มหน้าผับกันเลยทีเดียวนะเต็มหน้าลรงเล่ากันเลยทีเดียวครับปังมากๆสําหรับสาวน้อยเพป้บ้านแพงนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นมีพี่สุสายยายเนาะไปร่วมงานด้วยนะครับก็ปังทุกคนเลยนะสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนคือแบบ คือคนแก่เข้าผับไหมวันนี้เหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกนะครับวันนี้ก็แห่กันเข้าผับนะก็เข้าไปให้กําลังใจอุงอิงเป็นบ้านแพงด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามารอ,อาดูกันเนาะว่าวันนี้น้องจะได้มาไลไจากพ่อยกแม่ยกเท่าไหร่นะครับนะ รอดูกันนะครับทุกคนเนาะสำหรับพนะี่ซีเกมเนาะทีมงานพี่ซีเกมแล้วก็เหมือนกับมีอีกพี่คนหนึ่งที่มาทําผมให้นะ่าจะเป็นทีมงานของเขานะครับแต่งออกมาได้ดีมากทุกคนอุ้มชื่นชอบฝีมือเขามากเลยนะครับฝีมือคือดีมากๆนะครับแต่งหน้าแบบสไตล์น้องฉัตรเลยนะคือเมคโอเวอร์เลยอะ่ะนะครับสวยมากๆสำหรับองค์อิงพี่บ้านแพงในลุกเมื่อคือนนะครับ นะเราจะได้เห็นว่าแต่ละคืนเนี่ยอุงอิงก็คือมาในลุกไม่ซ้ำกันชุดไม่ซ้ำกันนะครับต่างๆแต่ละวันเนาะแฟนคลับเนี่ยก็รอลุ้นไม่หลับไม่นอนนะครับก่อนที่น้องจะขึ้นทาการแสดงเนี่ยอุ้มเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรอลุ้นเหมือนพี่อุ้มนะว่าวันนี้น้องจะมาในชุดไหนใครเป็นคนแต่งหน้าให้นะครับแล้วก็วันนี้น้องแบบ เป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการแต่งตัวของตัวเองในวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าน้องมั่นใจนะน้องก็จะแบบแสดงความล่าเรือออกมาเต็มที่สําหรับองค์อิงนะแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มั่นใจเนี่ยน้องก็จะเป็นแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับทุกคนคืออแววตาสีหน้าน้องจะออกมาทันทีเลยแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าน้องเนี่ยมั่นใจมากแล้วน้องก็ โอ้โหล่าเริงแจ่มใสเนาะได้ได้ว่าแบตเต็มกันเลยทีเดียวสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะสำหรับนางฟ้าหน้าห้านนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือโอ้โหยังทยานสู่จะ1 5ึ่งล้านแสนวิวแล้วหรือว่าเกินแล้วก็ไม่รู้แอดมินนะครับตอนนี้เกินหรือ,อยัง <c oughs> นะครับเพลงของน้องก็คือมาแรงสุดๆแล้วคือร้องในผับก็คือแบบน่าเต้นมากสำหรับนางฟ้าหน้าห้านะทุกคนเพราะจังหวะดนตรีอะไรต่างๆเนาะ มันได้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานเฮฮานะครับเนาะทุกคนเมื่อวานนี้ก็คือ,อไปที่โรงเล่าแสงจันทร์นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแฟนคลับก็คือเยอะแยะ,ยะเช่นเคยสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พี่อุ้มได้มีโอกาสนะได้ลงคลิปน้องไปคลิปที่อ่า อะไรนะแฟนคลับนะครับเอานาฬิกาหรูมาให้กับพี่หมอนอิงนะครับแฟนคลับก็คือมารอตั้งแต่ห้าหโมงเย็นเลยตั้งแต่รถตู้น้องเนี่ยจอดอยู่เลยทีเดียวสําหรับอ,อุงอิงพปบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะปังแล้วก็ฮอตมากจริงๆก็ไม่รู้จะใช้คําไหนมาบอกว่ายุคนิ้วคือต้องให้น้องแล้วแหละนะครับสำหรับองค์อิงพี่บ้านแพงเนาะเป็นหมอลำที่มีกระแสมากๆนะครับในตอนนี้เลยก็ว่าได้ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะอย่างเมื่อวานนี้มีรุ่นพี่พี่อุ้มมาหาที่บ้านก็บอกว่า โอ้โหแฟนคลับ น้องเนี่ยเต็มออฟฟิศเลยนะครับก็คืออยู่ในกรุงเทพนะทุกคนอยู่ในกรุงเทพแล้วแฟนคลับเนี่ยคือทุกตำแหน่งทุกคนแล้วก็ดูช่องพิพวอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับนะคือทุกเพศทุกวัยจริงๆที่ติดตามน้องนะครับสำหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงฮอตมากแล้วก็ปังมากจริงๆนาะทีนี้ก็คงไม่มีใครเนาะไม่รู้จักแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะแต่งลุกไหนออกมานะครับในทุกๆวันแฟนคลับก็คือให้ความสนใจมากๆสําหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงนะปังมากจริงๆแล้วก็ ก็จะรอดูก็จะติดตามน้องตลอดไปนะครับติดตามส่องลุกน้องเนี่ยในทุกๆวันแบบนี้ตลอดไปนะครับเมื่อวานคือสวยมากทุกคนน่ารักมากเนาะใครที่มีโอกาสได้ได้ดูใน Facebook ของช่างแต่งหน้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่อุ้มจะเอาภาพนะครับขออนุญาตภาพพี่ซีเกมเนาะเอามาอ่าไว้ด้านหลังแล้วกันด้านหลังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเอารูปน้องสวยๆเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับว่าจะสวยงดงามขนาดไหนสําหรับรูปอุ้มอิงเพรบ้านแพงก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็น ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ